ส่วนกรณีเรือสำราญเวสเตอร์ดัมขอเข้าจอดเทียบท่าที่ท่าเทียบเรือแหลมฉบังจังหวัดชลบุรีนั้นนายกรัฐมนตรียืนยันว่ารัฐบาลไม่อนุญาตให้เข้าเทียบท่าเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ที่อาจติดมาจากผู้โดยสารแต่จะดูแลตามหลักมนุษยธรรมโดยหากต้องการเติมน้ำมันน้ำและอาหารก็จะจัดส่งไปให้ขอให้ทุกฝ่ายเข้าใจเนื่องจากบนเรือมีคนเป็นจำนวนมากกว่า 2,000 คนจึงต้องระมัดระวังการแพร่ระบาดของโรค